ตามกันต่อครับยกที่3คู่เอกศึกยอดมวยไทยครับแดงเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเน่งครับน้ำเงินทางด้านของโรโบคอปเลตโกยิมครับจากเกมยกที่3ต่อครับส่วนเอฟซีเป็นมวยครับจริงๆมวยคู่นี้ก็ยังไม่ได้มีตั้งราคาอะไรเลยน่าจะอยู่แดงประมาณสัก5-4กันนะตอนนี้ครับแดงแรกๆอยู่แดง5-4นะครับแล้วก็ยก3ตอนนี้อยู่แดง2-1ครับดูว่าจะเก๋าเกมตั้งรับจับทางสาดแข้งครับน่าจะตัดได้เก๋ากว่าแล้วครับเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเน่งครับหรือว่าเจ้าเพชรชัยนาทบุกปิ้งอร่อยจุงเบยครับโดยจากจังหวัดสุรินทร์ช้อมที่กำนันเน่งชัยนาทครับปัจจุบันอายุ26ปีน้ำหนักไปถึง59ครับสูง169ซมไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับรักชุมพรทัศยาสัตว์ส่วนการดำเนินคือโรบคอปแรดโกยิมครับหรือว่าเจ้าเพชรอำนาจสอกลวงเป็นเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยบีเคสันชัยมวยไทยยิมปัจจุบันอายุ24ปีครับน้ำหนักไปปล่อย60กิโลครับส่วนสูงอยู่ที่165ซมไฟล์ล่าสุดของเขานะครับก็แพ้คะแนนกับซันเดย์บูมเด็กเซียนครับที่สนามมวยทูปาเตมีโอ้โหดูครับเบียดกันสู้กันโอ้โหสอบขวาครับไปดูบรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์ไปเลยนะครับราคาตอนนี้อยู่แดง5-2ครับอยู่แดง5-2ครับดูแข็งแกร่งกันแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยครับตอนนี้โอ้โหแข้งขวามาขวาคืนครับขวามาครับบัดขวาไปยังไม่โดนจะใส่กันสนุกเลยครับแบบนี้นี่เป็นคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่13มกราคม2567ครับหมัดขวามาแข้งซ้ายไปถือว่าชิงกันดอกครับตอนนี้ทีมงานน้ำเงินสั่งน้ำเงินเดินแล้วนะนะครับแต่ว่าน้ำเงินนี่ยังไม่เดินครับเลยมาตีได้ไหมครับแต่ไปเคาะไปหมด3ยกนะครับเมื่อกี้ราคาอยู่แดง 5-2 ครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะไหลต่อขึ้นเรื่อยครับดูจากเกมยืนในแล้วครับแกไม่ได้เป็นรองเลยครับแขนไล่แขนอยู่ครับแบบนี้ดูครับก็ตีไปครับเดี๋ยวไล่งานราคาทุกยกนะครับThank you.
มาแล้วครับจริงๆราคาก็แบบมันราคามันโดดนะถึงอาวุธก็ยังไม่ได้แพ้กันมากนะครับหมด4ยกนี่อยู่แดง 15-1 ครับอยู่แดง 15-1 ราคาไม่นิ่งนะครับมีอัดฉีดเงิน 300,000 บาทครับยกสุดท้ายครับอัดฉีดเงิน 300,000 นะครับมาดูครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายครับหัวเบียดเข้าไปตีสู้บ้างครับจังหวะแบบนี้ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับให้พลิกแทงไปเลยไปขาสวยเดินเข้าหาโดนแข้งซ้ายเข้าไม่ติดเกาะไม่ติดครับโอ้โหแข้งขวามายังช้าอยู่หมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้แต่หมัดขวาสวยครับฮุกขวาฮุกขวาแดงก็เบียดใกล้ๆไม่ให้ต่อยแล้วครับแล้วก็จับคอไว้ครับโอ้โหแบบนี้น่าจะเรียบร้อยครับอยู่แดง31ครับอยู่แดง31ครับดูครับไล่ต่อยนะครับก็ดูตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามครับใครที่รักมวยชอบมวยครับกดติดตามเอาไว้แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวปล่อยดูบรรยากาศจนจบเลยนะครับด็อกที่ยาครับด็อกสุดท้ายครับเดี๋ยวเรากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับคู่เอกศึกย่ามวยไทยครับแดงเพชรชัยนาทน้ำเงินดูโบคอปครับกรรมการเดินรวบรวมคะแนนครับเก็บคะแนนไปสุดท้ายครับทางด้านมุมแดงครับเป็นเพชรชัยนาทครับชนะคะแนนเจ้าตัวบวกก๊อฟไปครับคู่เอกศึกย่ามวยไทยครับวงในเราจะดูดีกว่านี้นิดนึงอ๋อรู้เลยใช่ไหมใช่ทำไมถึงรู้วัดความไล่แขนรู้เลยรู้เลยไล่แขนแล้วรู้เลยเตะเปลี่ยนเตะเพราะหัวหรือว่าหัวครับหัวไม่รู้ช่วงจากไงหมดยกไงช่วงแล้วการการจริงไหมวันนี้ทำให้ลูกพี่สำเร็จแล้วนะวันนี้นะสำเร็จครับแก้ให้ได้ครับแก้หน้าได้ได้มาสองคนตอนแรกเพชรจอมยาแพ้เนี่ยรู้สึกใจแป้วไหมว่าเราจะกดดันเลยไหมก็แป้วนิดหน่อยครับแป้วนิดหน่อยใช่ครับต้องทำให้ได้ใช่ไหมใช่ครับชนะวันนี้มาอาชีพเท่าไหร่เนี่ยอาชีพไม่ต่ำกว่า50,000ครับอุ้ย50,000ใครให้เนี่ยก็พี่หนึ่งชัยวัฒน์หนึ่งชัยวัฒน์อ่ะแล้วก็เทียนมวยทั้งบ้านโอ้เยอะเลยนะให้คนชกด้วยเป็นน้องชายชกเดียว50,000นี่คือเปิดสลัดมาเนี่ยคือครั้งแรกเลยใช่ไหมเปิดสลัดปีนี้โอ้สตาร์ดีด้วยนะครับสตาร์ยังไม่เยอะสุดแต่ที่เยอะสุดนี่หลักแสนอยู่มันนั้นหลักแสนใช่ไหมต้องป้องในสัปดาห์นี้ไปวันนี้ได้ครับฮะจะไปวันไปวันเอ้ยยังไม่ได้ไปอีกเหรอยังเก่งๆนี่กำลังไปกำลังแล้วดูสายนี้กับเพชรสายฟ้าพาวไม่แน่นอนเมื่อสักครู่นี้ไปกับท่านสมัยท่านบอกไงบ้างอ่ะบอกให้ตั้งใจซ้อมต่อยดีท่านไม่กระซิบท่านหรือว่าขอไปวัน
รู้แล้วค่ะรู้จัดให้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมเอารอเวลาเท่านั้นวันนี้ทำเสนอแล้วนะวันนี้นะอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณฟรีชาวชัยนาทแล้วจังหวัดใกล้เคียงครับทำสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวไปต่อไปดีเลยครับชัยนาทดีมีสายยนต์อะไร